ผมเห็นท่านพูดมาหลายวันเหมือนกันแหละเพราะท่านก็บอกนายกมาก็ต้องมาพูดเองไม่ต้องอ่านก็ถ้าเป็นคนพูดเองอ่ะนะผมไม่ทะเลาะกับท่านอยู่แล้วเอาล่ะผมจะอ่านให้ฟังครับภาษาไทยนี่แหละเอาคุณเปิดหนังสือแล้วอ่านตามผมไปด้วยไม่ใช่ไม่อ่านจำเป็นอย่างยิ่งต้องให้เกิดมุ่งเน้นในเรื่องความสมดุลระหว่างการใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาประเทศการรักพื้นฟูทรัพยากรให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาวโดยนี้การบริหารและการแผ่นดินระยะต่อไปจำเป็นอย่างยิ่งต้องคำนึงถึงผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งในสังคมโลกต้องมุ่งมั่นดำเนินการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาและบาลได้กำหนดนโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมดังนี้การพูดทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนปกป้องรักษาฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้ความสำคัญกับการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศสร้างความรุ่นทางธรรมชาติพาดพิงขึ้นมาผมก็จะเป็นต้องชี้แจงนะครับก็อาจจะพูดเร็วไปนิดนึงพูดไปชัดบ้างหรือน้ำลายบ้างเพราะผมเป็นมนุษย์นะฮะนั้นท่านพูดเก่งก็เรื่องของท่านหัวเราะอะไรครับมันตลกนักหรือไงเวลาคุณพูดผมยังไม่ตลกคุณเลยนะหัวเราะเข้าไปพอใจชอบเห็นนายกโมโหชอบผมก็ไม่ใช่คนบ้าแบบนั้นนะผมไม่ชอบอยู่อย่างอ่ะคือชอบพูดแล้วหัวเราะเยาะอะไรทำนองเดียวนะกิริยาใช้ไม่ได้ประเทศไทยมีปัญหามากมายความท้าทายมากในตอนนี้ดิฉันก็ชอบค่ะคนตลกและดิฉันก็เห็นว่าท่านนายกวันนี้มีความตลกอยู่ในหลายช็อตหลายซีนด้วยกันแต่ปัจจุบันประเทศไทยอาจต้องการมากกว่านายกที่ตลกนะคะต้องการนายกที่มีวิสัยทัศน์ผู้นำที่จะนำพาเกียรติภูมิศักดิ์ศรีของประเทศไทยให้กลับมาในเวทีโลกอีกครั้งค่ะขอบพระคุณค่ะท่านสสช.เนี่ยนะคะก็คือท่านพูดว่านายกรัฐมนตรีเป็นคนตลกซึ่งนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ตัวตลกก็อยากจะให้ท่านถอนคำว่าตลกค่ะนายกท่านนายกท่านไม่เดือดร้อนหนูครับขอบคุณนะหนูไม่ประท้วงนะครับครับเอาละผมขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีมากเลยนะครับขอบคุณท่านครับผมขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีมากผมขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีมากผมขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีมากเลยนะครับขอบคุณท่านครับขอบคุณครับท่านประธานครับเออ